โยกันนะครับผมของสมเด็จนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ตรงนี้ก็เลยจะแต่งตรงนี้เสร็จมาตอนนี้เดี๋ยวผมได้ดีมาสู่สิ่งที่จะปล่อยไปก่อนครับนี่ครับโอ้โหอาทิตย์สี่หมื่นครับก็จากนาวุฒิแล้วก็นาวุฒิชิปปิ้งแล้วก็นาชูตังด้วยแล้วครับแล้วก็ทีมงานนาชูด้วยครับที่มุมเรือนี่นะครับเป็นในห้างก็ชนะครับสบาย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 ครับยากไหมวันนี้ก็ไม่ยากครับไม่กดดันด้วยครับวันนี้ครับมั่นใจขึ้นกับไหนครับก็หลายหลายยกต้นยกสามขึ้นยกสามยกสามมั่นใจครับมีแผลแตกครับมีแผลแตกครับก็ได้ลูกมวยได้ทุกอย่างครับตัวไหนก็แต่ได้ตัวสองนี่หน่อยช่วงไหนก็ยกสามน่าจะยกสามช่วงที่โดนนี่มันเป็นยังไงก็แต่ก็ไม่กังวลอะไรครับไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้มีอาการอะไรครับพูดถึงผู้ชงแล้วหน่อยครับวันนี้มีสร้างความลำบากใจอะไรให้กับเราบ้างไม่ลำบากใจเท่าไหร่ครับมั่นใจยกไหนก็มั่นใจตั้งแต่ตอนต่อยด้วยครับมั่นใจมาถึงร้อยครับวันนี้มั่นใจเพราะอะไรครับก็น้ำหนักมันก็ทำให้มากด้วยครับแล้วก็ซ้อมเต็มที่ครับแล้วก็ชื่อชั้นเราดูดีกว่านะเหมือนเราเป็นน้องขึ้นเตดานเราวันนี้ครับก็ยังไม่ฝ่าครับใช่สกัดไว้ก่อนนะครับน้ำหนักเราน้ำหนักก็น้ำหนักนี้ก็บายบายครับต่อยก็สดไม่ริ้วด้วยครับน้ำหนักพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็พอใจครับก็ขอบคุณนาชูและทีมงานนาชูแล้วนาวุฒิชิปปิ้งด้วยครับก็นาเล็กนาโกศีแล้วครับก็ฝากเอฟซีช่วยติดตามเคยต่อไปครับให้แข็งแรงกว่านี้ครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรอคู่เอกนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะก็เป็นทางด้านขาวปองนะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านใจเท็จจิ๋วนะไปแบบสนุกสุดมันเลยครับ